ครับสวัสดีครับครับวันนี้กับชิปชิปชาแนลนะครับวันนี้นะครับเรานะฮะจะมาทดสอบนะครับทดสอบกันกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของเรานะครับก็คือเครื่องตีขนมปังใครเอ่ยใครอย่าถามช่องไหนเนี่ยช่องอะไรโอ้ยโอเคนะครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่มานะครับเป็นเครื่องตีขนมปังตีทำเค้กนะครับนี่มันไม่ใช่ของเล่นครับไม่ใช่ของเล่นครับอิเล็กโทรัสนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าใช้งานแล้วจะทดสอบในการทำเค้กสักตัวหนึ่งนะครับเป็นเค้กกล้วยหอมด้วยกันครับพอดีมีกล้วยหอมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาให้อะไรบ้างนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องอร่อยไหมครับโอเคนะครับหลังจากที่แกะกล่องมาแล้วตอนนี้ผมแกะและประกอบแล้วนะครับก็หลังจากที่ได้ดูแมนนวลไปคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็มีใบรับประกันมอเตอร์เลยนะครับ2ปีนะครับที่แปะไปอยู่ไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับรับประกันมอเตอร์2ปี2ปีแล้ว2ปีได้ใบพัดตีมาอยู่2แบบนะครับก็จะเป็นตีแป้งแล้วก็ตีเค้กนะครับโอเคส่วนหม้อตีหรือโถตีนะครับก็จะมีฟันเฟืองอยู่ตรงนี้นะฮะฟันเฟืองจะหมุนนะฮะหมุนกับแกนเฟืองข้างในนะครับเวลาตีแป้งนะวิธีถอดแล้วก็วิธีใส่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนนะฮะปุ่มนี้นะปุ่มนี้นะฮะก็เป็นการกดไฟเพื่อให้เครื่องตีได้ทำงานนะครับตำแหน่งนะครับแล้วก็วิธีการถอดนะครับวิธีการถอดวิธีการใส่ของตัวมอเตอร์ก็จะกดตรงนี้เลยนะครับยกมอเตอร์ขึ้นมาโอเคทั้งถอดและใส่นะครับส่วนการใช้งานนะครับก็ปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเร่งความเร็วก็อยู่ตรงปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเทอร์โบก็จะเป็นการหมุนที่รวดเร็วนะครับส่วนการเปลี่ยนใบพัดก็จะเน้นตรงนี้นะฮะตรงเฟืองก็จะมีรูปเฟืองนะฮะตรงที่ใบตีที่ไม่มีรูปเฟืองก็ใส่ตรงช่องที่ไม่มีรูปเฟืองง่ายๆนะครับโอเคกับโมเดลนะครับโมเดลอิเล็กโทรัสโมเดล ESSM3417นะฮะรุ่นนี้นะปุ่มนี้นะเปลี่ยนใบตีเราจะไปดูนะครับว่าเขาทำยังไงกันนี่ฮะโอ้ตีแรงดีนะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับเวลาใส่นะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะทำสักหนึ่งเมนูนะครับกดก่อนนะครับแล้วก็วางให้ได้ตำแหน่งแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะบล็อกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำหนึ่งเมนูครับกับเมนูเค้กกล้วยหอมนะพอดีมีกล้วยอยู่ที่บ้านพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขั้นตอนการทำเค้กนะครับกับอิเล็กโทรัสรุ่นนี้นะครับรับประกันมอเตอร์2ปีนะครับโอเคเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเสียงจะประมาณนี้ผมจะลองเล่นดูแล้วก็ปุ่มเทอร์โบนะผมจะลองเล่นปุ่มนี้ดูนะเดี๋ยวลองตีไปสักพักก่อนนะครับThank you.
ครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับกับเค้กกล้วยหอมนะครับกับการตีแป้งเค้กนะครับกับเมนูแรกนะครับของเจ้าตัวอิเล็กโทรัสนะครับตัวนี้นะครับราคา 2,000 ต้นๆนะฮะใช้งานโอเคเลยนะครับสำหรับการตีเค้กนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเมนูเค้กนะครับที่ทางผู้ขายแนะนำนะฮะผมก็มาทดสอบกับเค้กกล้วยหอมนะครับเป็นเมนูแรกของวันนี้นะครับใช้งานได้ดีครับตอนนี้เหลืออีก1ถาดนะฮะที่ยังรออบให้สุกอยู่นะครับเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่องจิ๊บๆ Channel นะครับวันนี้เมนูเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวทิ้งสูตรไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับในคลิปนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับกับจิ๊บๆ Channel นะครับสวัสดีครับ